ศรีสะเกษนะฮะศรีสะเกษก็ยังเป็นสถานการณ์ที่หนักอย่างที่บอกกันท่านผู้ชมไปโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ16ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเนี่ยนะฮะบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่ทางจังหวัดจัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะแต่บางคนก็ยังอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าเป็นห่วงข้าวของยกตัวอย่างจุดหนึ่งแล้วกันค่ะหมู่บ้านสิริทรัพย์ทวีโชคที่อำเภอเมืองท่วมทั้งหมู่บ้านเลยค่ะต้องใช้เรือพายส่วนตัวกับเรือเมบริการรับส่งที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะหน้าเรือนจำศรีสะเกษก็น้ำท่วมค่ะขณะที่ถนนสาย226ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยถูกน้ำจากคลองเพียนามไหลทะลักเข้าท่วมถนนและสะพานหน้าวัดเพียนามรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะฮะเกือบครึ่งเมตรและทางแขวงการทางก็กลัวสะพานที่ถูกน้ำท่วมอาจจะทรุดตัวขาดตลอดเวลาเพราะน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากและขโมยขโจรเยอะนะฮะเห็นว่าตำรวจต้องจัดหน่วยคลังเรือเข้าไปดูแลให้เนี่ยฝ่าน้ำที่เชี่ยวกรากนี่แหละค่ะไปตรวจชุมชนที่โดนน้ำท่วมป้องกันเหตุโจรกรรมนะคะสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้มีหลายจุดนะฮะน้ำลดลงสามารถเดินรถได้แล้วแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่สถานีสำโรงทาบไปยังสถานีห้วยทับที่ศรีสะเกษเจ้าที่ก็ดำเนินการเสริมขอบรางแทนหินที่ถูกพัดไปกับกระแสน้ำขณะที่หลายพื้นที่ลดลงนะฮะสำโรงทาบก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะถึงกระนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังมีบางจุดที่ยังมีปัญหาหนักอยู่พอสมควรอันนี้หมายถึงสุรินทร์นะครับแต่ทางรถไฟเนี่ยใช้ได้แล้วค่ะอันนี้มันแผนมงเสร็จกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยสรุปตัวเลขของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถไฟณขณะนี้27จังหวัดประชาชนเดือดร้อน1ล้าน7แสนคนนี่เป็นตัวเลขล่าสุด